มาต่อกันที่นักแสดงสาวนุ่นวรนุชนะคะที่ก็ออกมายอมรับค่ะว่าเป็นห่วงสามีต๊อดปิตินะคะหลังเพิ่งรักษาเพิ่งผ่าตัดหัวไหล่เพิ่งหายค่ะแต่ว่าต้องยอมให้ถอดเฝือกลงแข่งรถเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขารักค่ะเรียกว่ามีความแอบดื้อเบาๆนะคะหลังหนุ่มต๊อดปิติสามีของนางเอกสาวนุ่นวรนุชได้โพสต์แจ้งว่าเข้ารับการผ่าตัดไหล่5เดือนก็ถอดเฝือกลงแข่งรถซะแล้วค่ะงานนี้มีโอกาสได้เจอนุ่นวรนุชเจ้าตัวก็ยอมรับค่ะว่าเป็นห่วงเพราะว่าผ่าตัดหัวไหล่เพิ่งหายนะคะถอดเฝือกก็ลงแข่งรถหลายสนามเลยแต่ก็ห้ามไม่ได้ค่ะเนื่องจากเป็นสิ่งที่เขารักคือจริงๆคุณหมอบอกว่าน่าจะต้องแบบสัก8เดือนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็พยายามดูแลตัวเองก็คือออกกำลังกายเบาๆแล้วก็ตามคำแนะนำของคุณหมออะไรเงี้ยค่ะแต่แบบผู้ชายเนอะเวลาถ้ามันถึงโอกาสที่จะแข่งแล้วอ่ะเขาก็ไม่อยากให้โอกาสนี้มันหายไปแล้วมันไม่ได้ไปต่างประเทศมาตั้งนานแล้วด้วยมันเป็นความฝันของเขาแล้วเป็นสิ่งที่เขารักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเราก็ปล่อยให้เขาทำเหมือนเราเล่นละครก็ยังเล่นละครอยู่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นห่วงค่ะคือต้องบอกว่าไม่ว่าจะทำอะไรเงี้ยเนอะคือชีวิตมันก็แบบมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็คือเวลาจะแข่งทีไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าขอให้ปลอดภัยไม่ว่าจะยังไงคือขอให้ปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะ